ดี้พลาซ่าวันนี้ยังอยู่กันต่อกับพระเอกหนุ่มหน้าใสที่ใครๆก็ตกหลุมรักลีฐานัทที่จะงัดสารพัดเสน่ห์ออกมามัดใจคุณผู้ชมทุกคน1 2 3ผมไม่ไหวสภาพไม่พูดตายพูดนะคุณผู้ชมคะมันคนดูมาเลยอะเยิ้มวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมใครๆก็ตกหลุมรักหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้คนชื่นชอบเขาเยอะคนตกหลุมรักเขาก็แย่อหนูว่าเป็นหนึ่งในนั้นสารภาพตามตรงมันมีวิธีที่ทำให้แบบคนตกหลุมรักลีได้กี่วิธีหลายคนก็บอกว่าสบตารอยยิ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบความเป็นกันเองของผมที่เวลาผมพูดจากับเขาผมไม่ได้พูดสุภาพกับเขาขนาดนั้นยังไงเอ้ยบอกไม่สุภาพขนาดรีพูดยังไงสมมติเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยบางทีผมก็ยืนแล้วผมก็หันไปบอกอะไรเงี้ยคือมันคือผมพยายามให้ความรู้สึกเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องเมื่อกี้อันนี้คือสมมติขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้สมมติครับสมมติไม่เกี่ยวแม่นะไม่เกี่ยวทำไมแม่สะดุ้งอ่ะใช่หรือบางทีตกใจอ่ะธรรมชาติคนตกใจมันก็ต้องแบบอุ้ยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเห็นความธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่จะไม่เฟกเป็นตัวตนผมทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรมาหาเรามากกว่าจะมีว่าบ้างแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยไม่งั้นผมมารู้สึกว่าช่องว่างมันเยอะระหว่างตัวศิลปินกับตัวแฟนคลับพอมันเยอะมากเขาจับเราไม่ถึงมันไม่ใช่แค่เขาจับเราไม่ถึงเราก็จับเขาไม่ถึงเหมือนกันทีเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าแกปตรงนั้นจะมีไปเพื่ออะไรมันอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับคนอย่างผมก็ได้คนติดตามเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มีช่องว่างถ้าแบบเราไม่ได้แซงว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยเขาจะยิ่งรักในสิ่งที่เราเป็นด้วยเป็นธรรมชาติของเราเนาะนี่แต่เคยได้ยินมาไหมว่าคนที่ตกหลุมรักลีนะสองอย่างก็คือเรื่องของสายตาแล้วก็รอยยิ้มมีคนเคยพูดเรื่องนี้ไหมพูดบ้างอะแฟนคลับชอบพูดเหมือนกันเวลาแค่สไลด์ไอจีมานะแม่นะแล้ววันนึงติดกิฟต์สีฟ้าสีชมพูนะแล้วนั่งนิ่งๆเฉยๆมองนะโอ้ยโอ้ยละลายเอางี้ดีกว่ามันจะจริงไหมอย่างที่พูดนะว่าเป็นสายตาของลีกับรอยยิ้มของรีเนี่ยไอตรงเนี้ยทำให้แบบว่าสาวเนี่ยละลายมันนักต่อนักแล้วพิสูจน์กันไหมลำไยเล่นเกมกันดีกว่าเกลียดเสียงจังเลยผู้จังขางั้นเรามาพิสูจน์กันว่าสายตากับรอยยิ้มของลีเนี่ยทำให้สาวๆระทวยจริงไหมมาเกมแรกเลยมีเกมให้เล่นใช่ค่ะเอาเกมแรกนี่ลีเล่นกับพวกแม่สามคนนะเกมจ้องตาจ้องตาในเวลาจ้องเนี่ยห้ามกระพริบห้ามยิ้มต้องมองตาและส่งสายตากันเท่านั้นใครกระพริบก่อนแพ้ใครยิ้มก่อนแพ้เอ้ยแต่ว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับเราสองคนเนาะไม่น่าเรามาให้ชมพู่แข่งกับลีค่ะพูดมาเลยมาเร็วพี่พู่มาชอบไม่อยากเล่นเลยเนาะขอถ่ายรูปหน้าเลยนะหนูว่าหนูอยู่ได้แป๊บเดียวนี่ขนาดยังไม่จ้องนะนี่เสียทรงขนาดนี้แม่อย่ายิ้มนะห้ามยิ้มนะมาห้ามกับพริบตานะเดี๋ยวแม่นับหนึ่งถึงแสนเราก็ลืมแล้วพอแม่หนึ่งสองสามผมไม่ไหวคนนอนซีรีส์เลยอ่ะผมไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้ซ้อมใหม่ซ้อมโอเคเมื่อกี้ถือเป็นการซ้อมใหญ่นะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ลีเป็นคนหลุดก่อนนะเมื่อกี้ลีหลุดก่อนวันนี้เหมือนลีเอกยอมแพ้สิไม่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มได้แต่ไม่กระพริบตาไม่ได้หรออ่ะๆๆยิ้มก็ได้แต่ห้ามกระพริบตายิ้มได้ห้ามกระพริบตาอ่ะนะ1 2 3ยิ้มได้ห้ามกระพริบตาส่งสายตาหน่อยสิผมกระพริบแล้วใครก็รู้ก่อนผมกระพริบเองลีกระพริบแพ้ตกเป็นผัวพี่เฮ้ยแม่จริงไหมจริงไหมอยากให้แม่ลองมองหน้าเขาแล้วให้เขายิ้มแม่ลองไม่ใช่เฉพาะหนูหรอกแม่เชื่อดิหลายคนจะหลงเสน่ห์เขามานะแค่แม่นั่งนี่แหละแม่ลองดูตาขี้เล่นตาเขาซุกซนลีตาซุกซนนะตาเขามีเสน่ห์แต่เวลาเขายิ้มอะหนูว่าเชื่อแล้วแหละว่าแฟนคลับต้องตกหลุมจริงๆเพราะขนาดเราเองเนี่ยก็ยังโอ้อ่อนละทวยเลยนะคะลำไยลองฮะขนาดไม่ลองเมื่อกี้หนูยังลุ้นมากเลยพี่พูดกินเป็นบ้าอยู่ยังลองดิ้นหนึ่งสิลูกนะคะจ
จ้องพี่ลีโอ้โหนี่ขนาดยังไม่จ้องหนึ่งสองสามโอ้ยแม่ตอนนี้ไหลรอบโอ้ยแม่ตอนนี้ไหลรอบทั้งชีวิตไม่เคยมีใครมาจ้องหน้าแบบนี้ทนไม่ได้เขามีสายตาพิฆาตเนาะสายตาซุกซนอ่ะวันนี้อีกอันนึงนะคะวันนี้ลีเอากีตาร์มาด้วยนะคะก็เป็นความฝันเขาตั้งแต่เด็กอะที่เขาอยากได้กีตาร์มากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลีเนี่ยเล่นกีตาร์ให้เราฟังร้องเพลงให้เราฟังเอวันนี้ลีเตรียมเพลงอะไรมาผมชอบเป็นคนเล่นกีตาร์เล่นบรรเลงมากกว่าอ๋อเหรอใช่ผมไม่ค่อยฟังเพลงที่มีเนื้อร้องชอบเล่นเป็นแบบบรรเลงอย่างเดียวว่ามันทำให้เราจินตนาการอะไรต่างๆได้บางเพลงแบบมันทำให้ความรู้สึกคนอ่ะรู้สึกไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางน้ำตกก็ได้หรือถ้าคนเศร้าๆอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังถาโถมอยู่ก็ได้จริงๆแล้วลีเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างหรอก็มีเล่นเปียโนได้บ้างแล้วก็เล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้ครับหลากหลายเฮ้ยแต่คนที่ชอบเล่นดนตรีบรรเลงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนโรแมนติกผมว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแหละมันเป็นรสนิยมแหละโรแมนติกไหมมันก็อาจจะบ้างนะอยากฟังก็ตอนนี้สภาพมึงเหมือนคนสภาพไปพูดตายพูดนะคุณผู้ชมคะเหมือนคนดูมาเลยอะเยิ้มก็เราดูแต่ใน IG เขาชอบดีกีตาร์โชว์เฮ้ยลีแต่เออเห็นด้วยนะแล้วรู้สึกว่าเวลากีตาร์มันบรรเลงอะเป็นแบบบรรเลงไม่ต้องมีเสียงร้องอะเฮ้ยมันใช่เลยมันเพลินเลยดูอบอุ่นนะแม่เนาะมันแบบว่ามองแล้วคือแบบดูเป็นผู้ชายอบอุ่นไปเรื่องต่อไปเขาบอกว่าเป็นหนุ่มสุขุมแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนขี้อ้อนเหมือนกันเหรอมีสกิลขี้อ้อนด้วยเหรออ่ะอ้อนแม่เมื่อกี้เราเห็นแล้วแต่ถ้าอ้อนแฟนคลับเคยไหมก็มีบ้างเวลาแบบเวลาแบบรางวัลอะไรต่างๆให้โหวตไงก็แบบช่วยโหวตให้ผมหน่อยนะครับขอร้องนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างดังนั้นอ้อนใส่กล้องหน่อยอ้อนแฟนคลับสวัสดีนะครับหนุ่มมารีครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามผมนานๆเนาะรักมากๆแต่เขาไม่ใช่สายหวานนะเขาเป็นคนซื่อๆตรงๆนะดูจากน้ำเสียงเขาจะไม่มาแบบมาทำให้เสียงต้องเพราะหรืออะไรเขาพูดตรงๆนะอะไรเงี้ยเขาเป็นธรรมชาติดีชอบเอ๊ะลิมคนจะเป็นอะไรนะผมเกิดกรุงเทพโตที่ปทุมฮะแต่ว่าแม่เป็นคนแม่ฮ่องสอนพ่อเป็นคนจีนที่มาอยู่กรุงเทพแล้วอีกฉายาที่ได้มาไข่นุ้ยนี่คืออะไรนี่เข้าใจว่าเลยนึกว่าคนใต้ไข่นุ้ยนี่คือชื่อแรกผมตอนเกิดโอ้ใช่แม่ท้องมาแล้วประมาณ2ครั้งเป็นพี่สาวผม2คนหมดเลยแล้วพ่ออยากได้ลูกชายพ่ออยากได้มากพ่อถึงขั้นบนบานอะไรเลยนะว่าแบบขอเป็นลูกชายอะไรเงี้ยพอมันได้ออกมาเนี่ยเขาก็อยากตั้งชื่อที่มันความหมายว่าลูกชายโอ้ไข่นุ้ยถ้าชื่อไข่นุ้ยในวงการก็น่ารักดีนะน่ารักตอนนั้นไม่ได้คิดนะเข้าวงการนะตอนนั้นรู้สึกอายเพื่อนมากกว่าว่าเพื่อนในห้องอ่ะมีเพื่อนชื่อนุ้ยแล้วเพื่อนพี่สาวก็ชื่อนุ้ยเหมือนกันแล้วมันเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าแบบถ้าผมชื่อนุ้ยมันต้องเป็นชื่อผู้หญิงแล้วไข่นุ้ยเปลี่ยนเป็นลีตอนไหนอะคะตอนอนุบาลเลยฮะช่วงแบบอนุบาลหนึ่งเลยครับก็บอกพ่อว่าเปลี่ยนชื่อให้หน่อยเพราะว่าเพื่อนในห้องมันเพิ่งเปิดเทอมได้มั้งแล้วมันมีเพื่อนในห้องเป็นผู้หญิงแล้วอะผมก็บอกพ่อเปลี่ยนชื่อให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันมีเรื่องชิงช้าชาลีกำลังดังตอนผมใช่เพราะตอนแรกพ่อก็เรียกชาลีมาตลอดแต่พอโตขึ้นแล้วเพื่อนมันไม่ชาลีมันเรียกหรืออีลีอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหลือแค่แบบลีเฉยเหลือแค่ลีไปเป็นชื่อเล่นก็เลยใช้ยาวถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าแม่ชอบลีมากกว่าเนาะว่านุ้ยไม่เหมาะอ่ะ
นุ้ยไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบคำว่านุ้ยเหรอเกลียดชื่อนี้ไม่ชอบพูดแล้วนะผู้ชมมีอย่างหนึ่งผู้จ้าที่จะอยู่คู่กับเขาตลอดเลยไม่ใช่แค่กีตาร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่กีตาร์อะไรอะไรมีเรื่องของกล้องถ่ายรูปเวลาโพสเวลาเขาก็จะมีเรื่องของกล้องมาโพสเขาก็ชอบหลายอย่างเหมือนกันนะลีเนาะทำไมถึงชอบถ่ายรูปอะคะคือผมชอบงานทุกอย่างที่เป็นงานศิลปะงานไม้งานรูปถ่ายคือต่อให้ทำไม่เป็นก็ชอบที่จะเสพงานแต่ว่าวันนึงมีโอกาสได้จับกล้องซึ่งเป็นกล้องฟิล์มเป็นของเพื่อนที่ไปเที่ยวไปทำงานต่างประเทศด้วยกันสุขว่าชอบอ่ะชอบเสียงเวลามันหมุนอ่ะมันวีดอะไรเงี้ยก็ไปถามพ่อมีกล้องฟิล์มปะพ่อบอกมีจะเอาเหรอก็บอกขอดูหน่อยตั้งแต่วันนั้นที่พ่อมาให้แล้วมันมีรูปค้างในฟิล์ม10กว่าปีแล้วก็ไปล้างแล้วรูปมันออกมาเป็นรูปผมตอนประมาณ10ขวบมั้งซึ่งมันเสียไปบูดมันบูดไปทั้งอันเลยนะมันเหลือแค่2รูปใช่ฟิล์มชอบฟิล์มใช้บูดอะไรเงี้ยมันเห็นลางๆแค่2รูปอะไรเงี้ยผมก็ว่าเฮ้ยมันเก็บโมเมนต์แบบนี้ได้ก็เลยเริ่มถ่ายแล้วก็รู้สึกชอบว่าแบบผมว่ามันเก็บความรู้สึกความคิดอะไรได้ดีผมว่าเสน่ห์มันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันยากนะเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือในการกำหนดแสงอะใช่ป่ะแสงจังหวะมุมถ้ากดเลยด้วยป่ะกดปุ๊บพังแล้วก็พังเลย1รูปแต่ดิจิตอลมันลบได้พังเราไม่รู้ด้วยจนกว่าเราจะล้างออกมาเงี้ยแล้วทำไมถึงชอบถ่ายวิวมากกว่าถ่ายคนนะคะผมไม่เข้าใจคนคือถ้าผมจะถ่ายรูปถ่ายรูปแม่ตั๊กเนี่ยผมก็ต้องรู้แล้วว่าแบบชอบภาพแบบไหนชอบภาพแคบเท่านี้ภาพไกลเท่านี้หรือว่าภาพมุมอาร์ตอะไรเงี้ยคือแล้วผมก็ไม่รู้ไงถ้าผมถ่ายในแบบที่ผมชอบแล้วแม่ไม่ชอบแม่ก็จะไม่ใช้รูปนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นค่าในรูปอ๋อแสดงว่าเขาถ่ายเนี่ยอยากให้คนถูกถ่ายชอบด้วยและเขาชอบด้วยไงแต่นี่ถ้าเกิดเขาชอบแต่แม่ดันไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดปัญหาเอาวิวดีกว่าถ่ายวิวจะดีกว่าแล้วถ่ายวิวผมถ่ายนานแล้วผมเล็งทีนึงอ่ะผมอยากให้มันได้ภาพที่มันสวยไงอันนี้มันไม่บ่นผมอ่ะแต่ถ้าเราถ่ายคนมันก็จะแบบว่าไม่เหนื่อยได้ยังไงเหงื่อกแห้งแล้วมันจะมีแบบนี้บ่อยมากเออใช่แต่ทุกเรื่องจริงนะอย่างนี้เฮ้ยเหงื่อแห้งแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเออมันก็จริงว่ะกดยังอ่ะเนาะอ๋อแต่วิวมันไม่บ่นใช่มันก็จนกว่าเราจะพอใจไม่แล้วถ่ายคนนะสังเกตเถอะถ่ายเป็นร้อยรูปอ่ะชอบใช้รูปเดียวรูปเดียวอะไรเงี้ยจะเป็นเงี้ยคนอ่ะเออเลยแต่ปัญหาแล้วอีกหน่อยจะมีแบบโอกาสสมมติรูปที่เราถ่ายไว้รูปมุมสวยเนี่ยทำเป็นแบบโพสการ์ดหรือว่าขายภาพอะไรเงี้ยเคยเอามามาประมูลฮะแล้วก็รายได้ไปทำบุญเออดีนะเออดีถามผู้หญิงในสเปกได้ก่อนหน่อยผู้หญิงในสเปกเหรอฮะถ้าเอาภายในก่อนเนาะภายในก็ผมชอบคนอุ๊ยเดี๋ยวนะเอาภายในก็อาจจะเอาภายในกับพวงมากเลยหนูภายในก็อาจจะขับดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาจิตใจจ้ะลูกแม่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะต้องพูดว่าเอาเรื่องจิตใจข้างในเอาเรื่องจิตใจข้างในก่อนอย่าบอกว่าเอาภายในก่อนสิลูกก็จิตใจข้างในผมชอบคนที่โตเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลก็เข้าใจในเรื่องงานของผมนะผมอาจจะต้องไปบทขยี้ใครอีกเยอะอาจจะต้องอีกเยอะจริงๆผมก็ว่าแบบบางทีมันต้องเข้าใจในจุดนี้ว่าแบบมันไม่ใช่ความโหยหาของผมเองว่าแบบมันคืองานเขาก็ต้องยอมรับว่าถ้ามีคนมาขอผมถ่ายรูปอาจจะต้องยิงใกล้กันอาจจะต้องแบบโอบหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเข้าใจกันบ้างแล้วผมเป็นคนให้เวลากับครอบครัวเยอะชอบอยู่กับพ่อแม่เขาต้องเข้าใจนิดนึงว่านอกจากเราจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราทำงานเราก็ยังขอใช้เวลาส่วนตัวกับครอบครัวด้วยแต่ถ้ามาตอนนี้เราเข้าใจอันนี้คือเรื่องจิตใจภายในแล้วก็ความคิดแต่เราสเปคภายนอกล่ะมีไหมผมไม่ติดอะไรยังไงก็ได้เลยนะจะเด็กกว่าจะโตกว่าก็ได้จะผิวขาวผิวคล้ำเป็นฝรั่งไม่เลือกอะไม่เลือกว่างั้นไม่เลือกผมว่าได้หมดเลยถ้าจริงๆต่อให้สวยไปวันนึงก็ต้องแก่เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าถ้าการที่มันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เฮ้ยแม่ว่านะลีเขาเป็นคนไอ้นี่ดีกว่าแม่ชอบอ่ะจริงใจเออว่ะหนูว่าความจริงใจความธรรมชาติเขามันสัมผัสได้นะแม่คือจะบอกว่าคนเรามันสัมผัสได้แล้วว่าโกหกเฟกหรือว่าสร้างภาพอย่างเงี้ยหนูว่าที่คนรักเขาทุกวันนี้ในความเป็นตัวเขาก็คือเขาจริงใจแล้วก็ไม่สร้างภาพนั่นเองเป็นคนที่แบบมีอะไรก็พูดตรงลูกแป๊บนึงแม่จะลารายการแล้วเพราะว่าเสร็จแล้วสวัสดีค่ะแม่ใช่สวัสดีลูกจ้ะโอเคนะลูกลบโต๊ะนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าหนุ่ยน่ากลัวแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะปิดรายการแล้วลูกนี่มีตั้งใจมาหาแม่พี่หนุ่ยนี่เขาบอกให้สรุปจบส่งแขกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสรุปจบแล้วมาไอ้ตัวนี่มานี่ลูกมานี่ดีกว่าไว้ใจใครไม่ได้เลยตรงเนี้ยแม่จริงๆเลยว่าหน้าหลังนี่จริงๆเลยนะลีนั่งก่อนลูกจ้ะทำไมลูกมีอะไรคิดถึงแม่ไงฮะแม่ใช่ฮะมากอดแม่ฮะคิดถึงอะไรลูกหนุ่ยนั่งสัมภา
ม่กล้ากอดก็เลยอ่ะไม่ใช่อะไรนะพูดตรงๆนะแม่อันนี้พูดตรงๆจากใจนะแม่นะหนูจะถ่ายรายการกะลีอยู่สตูนู้นอ๋อคือมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะมาตามเขากลับสตูแล้วตอนนี้บอกทุกคนเลยนะชมพู่ลำใหญ่แม่จ้ะพวกเราลำบากแล้วนะทำไมวะตอนนี้ลีเขายึดเวิร์กพอยต์แล้วเออเขาไปหลายรายการล่าสุดนี่คือรายการสดเวิร์กพอยต์วันอาทิตย์เขาติดต่อนุ้ยมาเขาโทรมานุ้ยบอกขอเวลาแป๊บนึงขอดูคิวแป๊บนึงพอโทรกลับไปบอกว่าคิวนุ้ยว่างเขาบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะลีลงแล้วลงคิวนี้แล้วคิวเหรอแม่คิดดูสิวันนี้ดีเจนุ้ยมีรายการสตูนั้น2เทปลีมาที่นั่น2เทปแล้วลีได้อันนี้อีกเทปนึงแม่คิดว่าลียังวิ่งมานี่ได้ลียังวิ่งมาได้อ่ะแล้วนี่ใส่เกือบเลยให้เขียนรายการเพชรเลยฮะนี่มาตามจริงใช่ไหมมาตามเรื่องจริงมาตามแล้วทั้งนั้นมาตามจริงนั่งก็ได้นั่งแป๊บนึงนั่งแป๊บนึงได้สิขอคำถามเดียวคำถามเดียวก่อนที่จะไปได้ฮะรู้จักกับลีมานานยังลีหรอเขาเคยฝึกงานอยู่เอทามอ่ะอ้าวอู้ได้เรื่องเลยเห็นไหมล่ะได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยอ่ะเรื่องมันเหมือนไม่ใหญ่ทำให้ใหญ่ถ้าดีเจดูไม่มาจะได้เรื่องแบบนี้ไหมเฮ้ยไม่มีนะนี่เรื่องลึกเลยนะเคยฝึกงานอยู่เอทามหรอเขาเคยอยู่กรีนเวฟเฮ้ยแต่แม่เชื่อไหมว่าฝีไม้ในมือการเล่นกีตาร์เขาไม่ธรรมดาเขาเล่นเพลงพรหมจรรย์เพราะมากมันร้องยังไงครับแน่ใจเหมือนโดนตบเหมือนโดนตบหน้าแรงๆเพราะฉะนั้นเธเคยเห็นแก้มวิชญานีไหมดึงไมค์ถึงนี่พลังเสียงแก้มก็แก้มเถอะเดี๋ยวเจอนุ้ยเป็นไงไปออกไปเลยดีกว่าอย่างนี้ไกลไปถามนุ้ยดีกว่าว่าจะมีเพลงที่สองไหมจะมีเพลงที่สองไหมวันนี้แม่ประสบความสำเร็จแล้วแม่เคยบอกไว้แล้วว่ารอแม่ไปถึงแบบประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเอาเราไปด้วยตั้งแต่แม่พูดมาจนวันนั้นถึงวันนี้เป็นไงแม่ไม่ได้พูดเลยนะแม่ไม่พูดเลยนะตั้งแต่แม่ได้ดีอ่ะตั้งแต่เพลงแม่หลายร้อยล้านวิวตรงเนี้ยแม่ลืมแล้วตอนเนี้ยนี่ลูกแม่นะแม่เลือดก้อนเดียวกูตัดทิ้งได้ก็เหมือนกันน่ะเลือดก้อนเดียวกูตัดทิ้งได้เอาจะเอาไงเอามาใจเย็นๆแข็งนิดนึงปิดรายการก่อนดีกว่าขอพูดแขกก่อนดีกว่านะคะฝากติดตามน้องลีด้วยนะคะแล้วขอบคุณที่เป็นแขกรับเชิญเขาอยู่ด้วยกันจริงวันนี้เขาถ่ายรายการด้วยกันเดี๋ยวติดตามเราได้ในยืนหนึ่งด้วยนะคะนะเดี๋ยวส่งไปทำงานต่อก่อนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะลีฐานะแล้วขอบคุณนุ้ยด้วยนะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งหนุ่มลีฐานะและแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างดีเจนุ้ยที่มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราส่วนตอนนี้ไปฟังเรื่องราวดีๆจากสาวสวยตลอดกาลเอิร์กพรหมพรแขกรับเชิญเราในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นพิธีกรสาวที่อยู่ในวงการสุขภาพมานานมากกว่า30ปีเลยนะแสดงว่าใส่ใจแล้วก็เลือกสรรของดีมากๆเลยดูแลตัวเองดีหลังๆ ลงรูปคู่กับคุณแม่บ่อยมากเลยดูแลคุณแม่ด้วยนะคะพี่เอิร์กพรหมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่ต้องดูแลยิ่งกว่ายิ่งกว่านะเนื้อสิ่งสวยเนื้อสิ่งอื่นใดนะก็คุณแม่อายุเยอะแล้ว75แล้วค่ะ75แล้วใช่ก็ต้องแบบแล้วคุณแม่เป็นประเภทที่คล้ายๆเราด้วยคือช่างแต่งตัว75นะแต่ยังใส่ส้นสูงช่างแต่งตัวแล้วก็ชอบออกจากบ้านค่ะไม่เคยอยู่บ้านนะคะชอบออกจากบ้านไปออกกำลังไปเจอเพื่อนบ้างไปเที่ยวนู่นนี่แล้วก็นัดเราตลอดไปแม่ไปอันนั้นกันไปอันนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่คือมีความสุขกับการได้ออกไปทำกิจกรรมคือเหมือนลืมวัยอ่ะลืมอายุแต่เชื่อไหมยังไงก็ตามด้วยวัย75เราก็เห็นนะเราเห็นว่ามันจะมีช่วงที่คุณแม่เนี่ยแปลกไปคือเราเห็นความเสื่อมโทรมอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นตามธรรมชาติเราแอบเห็นช่วงนึงว่าเอ๊ะทำไมแม่ไม่ไปไหนอยู่บ้านเอ๊ะทำไมช่วงนี้อยู่ติดบ้านวันที่1ก็ยังอยู่วันที่2ก็ยังอยู่ก็เลยถามว่าแม่ไม่ไปไหนหรอเขาก็บอกว่าแม่ไม่ค่อยอยากไปอ่ะช่วงนี้แม่เหนื่อยไม่เคยได้ยินเลยนะคำนี้แล้วเราก็แอบสังเกตว่าเหนื่อยจริงหรือเป็นอะไรแอบสังเกตว่าเวลานั่งก็จะนั่งอยู่กับที่นานๆดูทีวีก็ไม่ค่อยลุกหรือถ้าจะลุกก็ต้องแบบลักษณะเหมือนเท้าที่เท้าแขนพยุงตัวหรือจะขึ้นบันไดก็โหนราวเราก็เลยถามว่าแม่เป็นอะไรคือคุณแม่ไม่ค่อยกล้าบอกนะคือกลัวลูกเป็นห่วงอะไรอย่างนี้แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะดูแกไม่บอกหรอกค่ะก็เลยต้องถามตรงๆว่าแม่เป็นอะไรเพราะไม่งั้นเราก็ควรจะไปตรวจซะหน่อยนะแม่ก็บอกอ๋อแม่ก็มีเจ็บๆเข่าบ้างแน่เราก็เลยเริ่มรู้เลยนี่คือสาเหตุของการที่ไม่ออกจากบ้านนั่นเองก็เลยบอกว่าอ่ะ
งั้นไปตรวจหน่อยดีกว่าจะได้สบายใจพอไปเจอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ตรวจดูแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอ๋อก็เป็นปัญหาตามวัยนะครับนะด้วยวัย75แล้วเขาเรียกว่าคอลลาเจนเสื่อมไปตามวัยเป็นเยอะนะใช่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายว่าปกติข้อต่อต่างๆทั่วร่างกายของคนเราเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างเป็นกำปั้นอย่างนี้ก็แล้วกันเขาอธิบายแบบนี้นะปกติแล้วข้อกับข้อเนี่ยจะไม่ชนกันโดยตรงเขาจะมีตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวที่คอยรับแรงกระแทกหรือว่าแรงเสียดสีระหว่างข้อต่อข้อเนี่ยซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าคอลลาเจนค่ะคราวนี้คอลลาเจนเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยร่างกายจะหยุดผลิตรวมไปถึงที่มีอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามการใช้งานอย่างเช่นเราเนี่ยค่ะส้นสูงกันตลอดทั้งวันก็อาจจะเสื่อมเร็วหรือรวมไปถึงคนที่ออกกำลังกายแบบผิดท่าก็จะมีโอกาสเสื่อมเร็วเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ทำยังไงดีเพราะคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยต้องเฉาแน่ๆผู้ชายบอกว่ามันก็มีหลายวิธีนะคะแต่เราขอว่าขอวิธีที่ง่ายที่สุดละกันแล้วรู้สึกว่าคุณแม่แบบสามารถทำได้โดยที่ท่านไม่เจ็บไม่ปวดผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมแนะนำว่าเป็นวิธีการกินคือเติมคอลลาเจนเข้าไปให้กับข้อต่อต่างๆแต่เขาเน้นมาเลยนะคะว่าถ้าจะเติมคอลลาเจนในเรื่องข้อต้องเป็นคอลลาเจนประเภทเดียวกับที่มันอยู่ในข้อที่เราเรียกว่าคอลลาเจน type 2ค่ะเราก็เลยบอกว่าโอ้ตายแล้วเราก็ได้ยินคอลลาเจนในท้องตลาดเยอะมากเลยนะมันตัวไหนล่ะที่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำค่ะไปหาคุณชมเชื่อมั้ยมีเป็น10ยี่ห้อที่หาเจอตัวนี้ค่ะแทบจะเป็นตัวเดียวเลยที่เอิร์กเห็นเขาระบุเอาไว้อย่างชัดเจนหน้ากล่องนะคะว่าเป็นคอลลาเจน type 2แบบนี้นี่ไงที่ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงนอกจากนั้นก็ยังมีพวกคอลลาเจนเพปไทด์ซึ่งอันเนี้ยจะช่วยในเรื่องผิวสุภาพสตรีรู้จักกันดีรวมไปถึงที่เอิร์กชอบอีกอย่างคือเขามีแคลเซียมอีก2ชนิดซึ่งแคลเซียมเหมาะสำหรับแม่เพราะว่าคุณแม่ควรจะต้องดูแลเรื่องคอลลาเจนและกระดูกก็ควรต้องดูแลด้วยวัยนี้นอกจากนั้นยังมีวิตามินซีนะคะมีวิตามินดีดีหมดเลยทุกตัวใช่เลยอันนี้เหมาะสำหรับแม่เราจบครบในกล่องเดียวแต่เอิร์กเป็นคนอย่างที่บอกเป็นคนละเอียดช่างเลือกขนาดจะทาครีมเลือกแล้วเลือกอีกนี่จะกินเข้าปากแล้วไม่ใช่ทานเองด้วยคุณแม่ทานเพราะฉะนั้นทำยังไงรู้ไหมคะเอิร์กทานเองก่อนลองเองต้องลองเองก่อนคือกลัวอย่างนึงกลัวว่ามันจะคาวกลัวว่ามันจะทานยากปรากฏว่าโอ้โหคุณผู้ชมตัวนี้นี่คือต้องบอกว่าอร่อยสุดอร่อยเหมือนน้ำผลไม้เลยนะคือมีกลิ่นหอมแบบหอมผลไม้ขึ้นมาเลยแล้วก็มีรสหวานแล้วไม่มีน้ำตาลอันนี้ที่ชอบที่สุดค่ะคือทานง่ายหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลพอหลังจากที่เราทานมาสักพักเราก็เลยบอกว่าอ่ะคุณแม่ทานได้แล้วค่ะตัวนี้เลยหลังจากที่คุณแม่ทานซีซีไปก็ไม่เคยมาบอกนะคุณผู้ชมว่าแบบดียังไงแต่เราแอบสังเกตอะไรรู้ไหมคะไม่อยู่บ้านออกแล้วค่ะกิจกรรมต่างๆกลับมาแน่นเลยค่ะครบหมดส่งคลิปมาอวดด้วยนี่เป็นกีฬาที่คุณแม่ชอบคุณแม่โปรดปรานคุณแม่บอกว่าแม่กลับมาเล่นโยคะได้แล้วแม่มีความสุขมากแม่รู้สึกว่าแม่ยืดได้ดีมากเลยอะไรเงี้ยนี่ในวัย75แล้วแม่คือต้องบอกว่า75ท่าแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะเรายังทำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาจริงๆหรือไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องหรือว่าสุขภาพไม่ดีจริงไม่แนะนำท่าแบบนี้นะคะคือเนี่ยคือความสุขของคุณแม่คือไปเล่นโยคะแล้วก็ไปวัดก็คือขึ้นเขาขึ้นบันไดวัดต่างจังหวัดไปได้หมดไปทานข้าวกับเราไปทานข้าวกับเพื่อนโอ้ยตอนนี้คือแม่เก่งมากแฮปปี้เป็นลูกเนี่ยได้ดูแลแล้วคุณแม่เป็นได้ขนาดนี้ภูมิใจนะพี่เนาะแล้วเขาก็มีความสุขตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นภาระของลูกไงแม่เก่งมากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใครก็ตามที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหรือยังไม่มีปัญหาหรือแม้แต่ตัวเองอย่างที่เอิร์กบอกยังไงเนี่ยถึงวัยหนึ่งคอลลาเจนก็จะค่อยๆเสื่อมไปอันนี้เป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นดูแลด้วยการเติมแล้วก็ดูแลตัวเองไว้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่านะแล้ววันนี้เหมือนเคยค่ะเจอ3สาวต้องมาพร้อมกับโปรดีมากขอบคุณมากเพราะเอิร์กรู้ว่าแฟนๆ Lady Plaza เนี่ยจะจ่ายอะไรต้องคุ้มใช่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเอามาแบบคุ้มสุดๆมาฝากเลยปกตินะคะ1กล่องนะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทแต่วันนี้ไม่ให้ราคานั้นเอางี้1กล่องให้แบบนี้เลย890บาทแล้วจะแถมให้อีก1ด้วยจริงๆ
890คุณจะได้ถึง2กล่องแต่ต้องกดให้ทัน50สายนะที่หมายเลขคือ020300033นะคะ020300033หรือ LINE ใส่เครื่องหมายแอดก่อน TSM99 นอกจากคุณจะได้ CC ไปถึง2กล่องในราคา890แล้วนะเอิ๊กแถมแก้วเช็คนี้ให้อีก1ใบมาใช้สะดวกพกพาแล้วทนด้วยนะคุณผู้ชมเอาไปเลย3ชิ้น890บาทเท่านั้นนะคะที่หมายเลขคือ020300033หรือ LINE ใส่เครื่องหมายแอดก่อน TSM99 3ชิ้น890บาทแล้วราคานี้ส่งให้ฟรีด้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้ที่ชอบอีกอย่างคือข้างในเขาเป็นซองค่ะคุณแม่นี่ชอบมากเพราะว่าออกจากบ้านทุกวันใช่ไหมพกไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันคงคุณภาพไว้ได้จนหมดกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมได้ไปแล้วเอิ๊กแนะนำอย่างนึงนะดูแลตัวเองด้วยวิธีอื่นด้วยออกกำลังทานอาหารครบ5หมู่การพักผ่อนสำคัญมากแล้วถ้าจะทานตัวนี้เสริมแบบที่เอิ๊กทำก็แนะนำว่าต้องทานต่อเนื่องด้วยนะคะฟังโปรโมชั่นดีๆอีกรอบนึงเพราะไม่มีโปรอีกแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือราคาที่ดีที่สุดของ CC เลยปกติ1กล่องราคาอยู่ที่ 1,200 นะแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมไปเลยแค่เพียง890บาทแล้วไม่ใช่ให้กล่องเดียว890เอิร์กให้2กล่อง1แถม1แต่ต้องกดให้ทัน50สายนะคะหมายเลขคือ020300033 020300033หรือ LINE @tsm99 890บาทได้ CC 2กล่องได้อันนี้ด้วยแถมอันนี้ไปเพิ่มอีก1ชิ้นแก้วเชคค่ะ3ชิ้น890เท่านั้นอย่าพลาดโปรนี้เพราะปกติไม่มีโปรนี้นะปกติมันจะเป็นเนี่ยราคาเต็ม 1,200 ไง2กล่องก็ 2,400 แต่วันนี้890ได้ไปถึง2กล่องแล้วยังได้แก้วเชคอีก1ใบด้วยหมายเลขค่ะย้ำอีกรอบ020300033หรือ LINE ใส่เครื่องหมายแอดก่อน TSM99 ราคานี้ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนะคะเราส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วก็ที่สำคัญเอิ้งแนะนำให้ทานต่อเนื่องแล้วถ้าทานไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินเอิ้งถ้าเอิ้งไม่ทานเองถ้าคุณแม่เอิ้งไม่ทานเองบอกตรงๆนะเอิ้งไม่กล้าแนะนำแต่วันนี้เราทานเองแล้วเราก็รู้สึกดีจริงๆเราจึงอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าข้อสำคัญมากเนาะสำคัญโอ้โหถ้ามันรู้สึกแบบไม่ปกติแล้วคุณจะไม่อยากใช้ชีวิตแบบปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นปกติ1กล่อง 1,200 แต่วันนี้1กล่องให้890และไม่ใช่ให้แค่กล่องเดียวแต่ให้ไปถึง2กล่องในราคา890บาทแถมแก้วเช็คอีก1ใบค่ะกดด่วนค่ะ020300033นะคะหรือ LINE @tsm99 ค่ะคุ้มมากๆเลยวันนี้3ชิ้นนะคุณผู้ชมนะได้2กล่องกับ1แก้วเช็คนะคะคุ้มเลยแต่ว่าแค่50สายเท่านั้นเชื่อเลยว่าหมดเร็วมากแล้ว890นี่ก็ส่งให้ฟรีด้วยนะเก็บเงินปลายทางก็ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วได้ไปทานต่อเนื่องกันนะคะค่ะ020300033นะคะหรือว่า LINE นะ @tsm99 นะคุณผู้ชมนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะขอบคุณพี่เอิร์ทมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องเอิร์ทที่สุดเลยนะจ๊ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Lady Plaza ทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Lady Plaza